ที่เป็นการบรรยายพิเศษแล้วก็รวมถึงการนำเอาเคสสตัดดี้นะคะเคสสตัดดี้ของ Process Instrument ต่างๆมาพูดคุยกันด้วยค่ะสำหรับช่วงบรรยายช่วงแรกในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปรับฟังการออกแบบตามหลักสุขลักษณะสำหรับเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง2ท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นวภัทรหนูนาคนะคะจากสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและเป็นประธานโครงการ EHEDG ประจำประเทศไทยนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ทวีพลซื่อสัตย์ค่ะจากสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะคะและอาจารย์ยังเป็นประธานร่วมโครงการ EHEDG ประจำประเทศไทยอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็จะต้องยกหน้าจอให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณบริษัทวีก้าอินสตรูเมนต์นะครับวีก้าอินสตรูเมนต์แล้วก็ฟู้ดวอร์กไทยแลนด์นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาบรรยายให้ความรู้ในรูปแบบวิถีใหม่นะหรือ New Normal ที่เราพูดกันบ่อยๆนะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของเซฟตี้เนี่ยปกติวิชาที่ผมเคยสอนประจำก็คือเซฟตี้อินสตรูเมนต์เราจะพูดถึงอันตรายที่เกิดจากการติดไฟนะครับหรือการสันดาปนะครับในอุตสาหกรรมออยล์แอนด์แก๊สแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในอีกมิตินึงของความปลอดภัยเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในด้านฟู้ดเซฟตี้นะครับก็คือเรื่องไฮจีนิกดีไซน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มนะครับซึ่งณตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าอุตสาหกรรมด้านนี้กำลังเติบโตค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อนข้างที่จะมีความ sustainable มากนะครับสำหรับในอุตสาหกรรมด้านนี้แล้วก็เป็นทิศทางที่ประเทศไทยจะสร้างความเข้มแข็งเพื่อต่อสู้ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ Industrial 4.0 หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าไฮจีนดีไซน์เกี่ยวข้องกับ Industrial 4.0 อย่างไรนะคะจริงๆแล้วมันมีหลักไฮจีนดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็ช่วยสามารถซัพพอร์ตเรื่องนี้โดยตรงเลยซึ่งจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ Food Safety นะคะในเราแบ่งการบรรยายออกเป็น2ช่วงนะคะในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์ก็จะขอเน้นไปที่เรื่องของการแนะนำไฮจีนิกดีไซน์ EHEDG แล้วก็เรื่องของ Bacterial Contact with Food ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของไฮจีนิกดีไซน์นะคะในกระบวนการผลิตอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้โฟกัสเฉพาะในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ผลิตอาหารแต่ว่าเรากำลังพูดถึงตลอดฟู้ดซัพพลายเชนเลยก็คือตั้งแต่คุณ เริ่มดีไซน์ผลิตภัณฑ์นะคะจนกระทั่งผลิตภัณฑ์ที่คุณได้มาแล้วเนี่ยคุณต้องมาคำนึงถึงเรื่องของตัวการเตรียม raw material raw material ตรงนี้เราส่งเข้าภาคอุตสาหกรรมก็คือส่งเข้าโรงงานเข้าโรงงานเสร็จหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการโลจิสติกส่งถึงมือผู้บริโภคการรับประทานจนกระทั่งถึงการกำจัดของเสียนะคะตลอดฟู้ดซัพพลายเชนเนี่ยคีย์สำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเลยก็คือเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ซึ่งสาระสำคัญของไฮจีนิกดีไซน์ก็คือเรากำลังหาเครื่องมือในการที่จะมาป้องกันอันตรายนะคะที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของอาหารเกิดขึ้นอันตรายเหล่านั้นนะคะเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือ biological hazards chemical hazards แล้วก็ physical hazards ซึ่งแหล่งปนเปื้อนสำหรับhazard 3แหล่งตัวนี้3ส่วนตัวนี้นะคะก็เรายังแบ่งออกได้เป็นว่าเป็นแหล่งปนเปื้อนที่มาจากมนุษย์จากสภาพแวดล้อมแล้วก็ตัว equipment เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆคราวนี้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะมาโฟกัสกันก็คือเราจะพูดถึง hazard ที่มีแหล่งปนเปื้อนมาจากตัวอุปกรณ์หรือเครื่องจักรซึ่งเราก็คงจะเน้นไปที่ตัวเครื่องมือวัดที่เราติดตั้งเข้าไปในระบบผลิตอาหารนะคะจริงๆแล้วเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยวิศวกรที่อยู่ตามโรงงานนะคะมักจะคิดถึงแค่ว่าหรือผู้ที่ดูแลระบบการผลิตอาหารเนี่ยเรามักจะสนใจแค่ว่า productivity เป็นอย่างไรนะคะจะทำยังไงถึงจะผลิตอาหารออกมาได้ในปริมาณตามที่เราต้องการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราสนใจเฉพาะ production time ไม่ได้เรามีกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็น secondary process ที่เรามักจะเพิกเฉยและลืมเข้าไปเลยก็คือเรื่องของกระบวนการทำความสะอาดซึ่งในเรื่องของ hygienic design นะคะมันจะนอกจากการที่เรามองว่าระบบผลิตอาหารของเราเนี่ยมันสามารถผลิตได้ตาม productivity ที่เราต้องการแล้วเราต้องควรจะคำนึงด้วยว่าหลังจากผลิตเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการทำความสะอาดต้องสามารถทำความสะอาดได้อย่างง่ายใช้ระยะเวลาอันสั้นได้ด้วยซึ่งตรงนี้จะท
้าเราคำนึงถึงเรื่องของไฮจีนดีไซน์ตั้งแต่ต้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือในเรื่องของโปรดักชันไทม์ที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงความเชื่อมั่นความมั่นใจในเรื่องของอาหารที่เราผลิตออกมาในกระบวนการผลิตทางด้านฟู้ดแอนด์เบเวอเรจเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนนะตั้งแต่ตัวรอแมทเทอเรียลจนกระทั่งบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับระบบต่างๆเนี่ยสำคัญมากในตอนออกแบบสร้างและติดตั้งรวมทั้งอุปกรณ์ที่เข้าไปประกอบซึ่งอุปกรณ์การวัดและควบคุมในกระบวนการเนี่ยก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยนะฮะที่จะทำให้การควบคุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้ลดต้นทุนในการผลิตแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับผลผลิตได้นะครับจากภาพนี้นะคะอาจารย์ก็จะเห็นว่าที่เราเลือกภาพเหล่านี้มาก็เพราะว่ามันจะแสดงถึงความซับซ้อนของกระบวนการซึ่งถ้าเกิดปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเลือกเครื่องมือวัดผิดชนิดหรือเครื่องมือวัดที่ติดตั้งเข้าไปแล้วไม่สามารถทำความสะอาดได้จะก่อผลเสียในผลเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าเราผลิตในปริมาณที่มากเราควรจะให้ความสำคัญกับไฮจีนิกดีไซน์ตั้งแต่ต้นค่ะคือในกระบวนการเนี่ยเราก็จะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างของการเตรียมไซรัปนะครับซึ่งก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะของเบเวอเรจนะโดยเฉพาะเบเวอเรจที่เป็นนอนแอลกอฮอลิกครับก็จะมีทั้งเครื่องวัดอุณหภูมินะฮะเครื่องวัดอะไรฮะความดันเครื่องวัดระดับเครื่องวัดอัตราการไหลนะครับเครื่องวัดค่าความเข้มข้นของน้ำตาลเครื่องวัดค่าความนำแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ผมบอกครับมันจะทำให้การผลิตนั้นสมบูรณ์แบบปลอดภัยทั้งในแง่ของผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ปลอดภัยทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่ออกมาเนี่ยจึงมีความสำคัญมากสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้ครับค่ะเราพูดถึงบทบาทของไฮจีนดีไซน์ไปแล้วนะคะก็คือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟู้ดเซฟตี้คราวนี้ถ้าเราพิจารณาแบ่งเป็น key area ในเรื่องของไฮจีนดีไซน์เราจะแบ่งออกเป็น5 key area ด้วยกันนะคะอันที่1เลยก็คือเรื่องของไฮจีนิกแพลนดีไซน์ตัวนี้เป็นหน้าที่ของโรงงานผู้ผลิตอาหารนะคะที่ควรจะให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนเริ่มต้นกระบวนการตรงนี้เราจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินสายไฟนะคะระบบอากาศจัดการอากาศการสร้างอาคารการวางผังโรงงานคีย์แอเรียที่2จะเป็นเรื่องของหน่วยสนับสนุนเราเรียกว่าเป็นไฮจีนิกยูทิลิตี้นะคะตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำที่เราใช้ในโรงงานเรื่องของสตรีมนะคะไอน้ำแล้วก็อากาศส่วนตัวที่3คีย์แอเรียที่เราจะเน้นกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของไฮจีนิกอิควิปเมนต์ดีไซน์ตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดในเรื่องของวัสดุโครงสร้างนะคะการออกแบบการดีไซน์ที่สามารถรองรับการทำความสะอาดได้อย่างง่ายคีย์แอเรียที่4จะเป็นเรื่องของการทำความสะอาดและกระบวนการฆ่าเชื้อนะคะและสุดท้ายเป็นเรื่องของความสะอาดที่เกิดขึ้นหรือในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะคะที่เกี่ยวข้องกับพนักงานตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วทุกโรงงานสามารถทำได้ดีอยู่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาเน้นเฉพาะคีย์แอเรียที่3นะคะอาจารย์ครับสำหรับองค์กรที่มีบทบาทอย่างมากนะฮะที่ช่วยสนับสนุนนะครับให้เรามีแมทเทอเรียลในการบรรยายนะครับองค์ความรู้ต่างๆก็คือ EHEDG หรือย่อมาจากนะ European Hygienic Engineering and Design Group นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญทางภูมิภาคยุโรปนะครับซึ่งรวมตัวกันนะครับภายใต้ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของหาสารที่เกิดขึ้นจากอาหารนะครับเราก็ดำเนินการมาได้27-28ปีนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่28แล้วมีเครือข่ายสมาชิกอยู่ทั่วโลกนะครับหน้าที่หลักๆของ EHEDG ก็คือให้ความรู้ทางด้านไฮจีนดีไซน์นะครับไปยังหน่วยงานสมาชิกต่างๆรวมไปถึงกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆครับที่ต้องการที่จะผลิตอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานก็สามารถที่จะส่งให้ EHEDG เนี่ยออกใบรับรองนะครับเพื่อจะทดสอบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยถูกออกแบบมาอย่างถูกหลักไฮจีนิกหรือไม่นะครับหรือว่าตามหลักคำสั่งไม่นั่นเองครับซึ่งในองค์กรของเราเนี่ยนะครับเป็น EHEDG ประจำภูมิภาคประเทศไทยนะครับโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับเป็นหน่วยงานที่ได้ไซน์ MOU กับ EHEDG ที่ยุโรปนะครับแล้วก็ตั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่2ในภูมิภาคเอเชียต่อจากญี่ปุ่นนะครับเราก็ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี2009นะครับจนตอนนี้ก็11ปีแล้วใช่ไหมฮะเป็นเวลาถึง11ปีแล้วนะครับโดยก็จะมีภายในองค์กรก็จะมีท่านอธิการบดีแล้วก็จะมีฝ่ายที่เป็นนักวิจัยนะครับมีประธานมีรองประธานแล้วก็มีผู้ที่เป็นบริษัทผลิตอาหารแล้วก็บริษัทที่ผลิตเครื่องจักรนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลในเรื่องของสุขอนามัยนะครับเข้ามาร่วมนะครับเราได้กรมปศุสัตว์มาช่วยเรานะครับ EHEDG ก็จะหน้าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการออกใบรับรองอุปกรณ์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ถูก
ส่งตรวจสอบเนี่ยก็จะมีกระบวนการนะในห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะทดสอบความสามารถในการทำความสะอาดนะครับจริงๆแล้วเราพูดถึงการทำความสะอาดง่ายอย่างเดียวไม่พอนะมันยังมีความสามารถอย่างนึงก็คือการที่เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคจะเกาะติดไปยังอุปกรณ์นั้นยากด้วยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายไปในคราวเดียวกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบดูได้นะที่หน้าเว็บของ ehsedg.org นะครับเข้าไปในลิสต์ของคอมโพเนนต์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่ออุปกรณ์ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยได้รับการเซอร์ติฟายจาก EH จริงหรือไม่นะครับตรงนี้ก็จะมีแหล่งข้อมูลที่ทำให้เราสามารถที่จะเข้าไป cross check ได้นะครับจากแหล่งข้อมูลจริงครับค่ะเราพูดถึง2คำเยอะมากเลยนะคะคำว่า EHS แล้วก็ Hygienic Design นะคะก็ลองมาดูว่าตกลงแล้ว Hygienic Design ไปอยู่ตรงส่วนไหนของทางโรงงานบ้างนะคะ Hygienic Design เกี่ยวข้องตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยถ้าเราดูที่บนสไลด์นะคะตรงพีระมิดตัวนี้ค่ะท็อปสุดก็คือเรื่องของ HACCP HACCP เป็นกฎหมายของยุโรปนะคะโรงงานที่ผลิตอาหารเพื่อที่จะส่งออกไปสหภาพยุโรปหรือว่านำสหภาพยุโรปผลิตในสหภาพยุโรปเองนะคะโรงงานของเขาจะต้องได้ตาม HACCP ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของ Hygienic Design เนี่ยเรามองว่าเป็นเหมือน Pre-Requisite Program อะค่ะเป็นฐานรากที่จะช่วยทำให้กระบวนการผลิตอาหารได้ปลอดภัยเนี่ยสามารถทำได้สำเร็จตามที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้นะคะEH เกี่ยวข้องกับไฮจีนิกดีไซน์ยังไง EH ก็เตรียมแนวปฏิบัติเหล่านั้นนะคะเพื่อที่จะช่วยให้การผลิตสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้วัตถุประสงค์สูงสุดของการผลิตอาหารนะคะก็คือเรื่องของฟู้ดเซฟตี้อาหารที่ผลิตได้ต้องปลอดภัยซึ่งตามสไลด์นี้นะคะเป็นสไลด์ที่เป็นการรวบรวมข้อกฎหมายของสหภาพยุโรปไว้เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มทางด้านขวาที่เราเขียนว่า process นะคะ process ตรงนี้เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตอาหารผู้ผลิตอาหารจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เราเรียกว่าเป็น Hygiene Package นะคะมี178 852 2073 853นะคะรายละเอียดพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่าหาอ่านในเว็บไซต์ได้นะคะส่วนฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเครื่องจักรโดยเฉพาะเลยตรงนี้ก็จะมีเป็น Machinery Directive นะคะ2006ส่วนข้างล่างจะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่ทั้งผู้ผลิตอาหารและผู้ผลิตเครื่องจักรจะต้องรับผิดชอบเป็นกฎหมายที่ใช้ร่วมกันอันที่หนึ่งก็จะเป็นกฎหมายเรื่องของวัสดุสัมผัสอาหารในกรณีที่เราเป็นผู้ผลิตอาหารหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เราเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรตัววัสดุที่เราเลือกใช้ผลิตเครื่องจักรตัวนี้ต้องให้สามารถสัมผัสอาหารได้นะคะไม่ก่อให้เกิดพิษไปสู่ผู้บริโภคนอกเหนือจากนั้นจะมีข้อกฎหมายอันสุดท้ายอันด้านล่างเลยนะคะก็คือเป็นเรื่องของหน่วยสนับสนุนต่างๆพวกสารหล่อลื่นนะคะหรือว่า signal liquid transfer ที่อยู่ในเครื่องมือวัดนะคะไอตัวสารเหล่านี้เนี่ยจะต้องผลิตอยู่ภายใต้หลักของ GMP ด้วยตรงนี้เป็นข้อกำหนดของทางเป็นข้อบังคับกฎหมายของทาง EU นะคะจังซึ่งถ้าเราแบ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราแบ่งสไลด์นี้เป็น2กลุ่มมองภาพให้ง่ายก็จะเห็นเป็น2กลุ่มเช่นกันขวามือก็จะเป็นเรื่องของเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตอาหารส่วนซ้ายมือก็จะเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตเครื่องจักรตัวเครื่องมือที่ช่วยผู้ผลิตอาหารก็คือเรื่องของ HACCP หรือ GMP นะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ผลิตเครื่องจักรเครื่องมือที่เอามาช่วยเพื่อให้ equipment ได้ quality ก็คือเรื่องของ Hygienic Design ทั้งหมดวัตถุประสงค์ของเราก็คือเพื่อให้อาหารที่เราผลิตได้เป็นอาหารที่ปลอดภัยนะคะตัวนี้เป็นรายละเอียดภาพรวมของตัวเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอาหารนะคะอันนี้จะสรุปออกมาเป็น 3-4 ข้อที่เป็นอยู่ในข้อกฎหมายของทาง EU เลยก็คืออันที่1เลยก็คือต้องมี CE mark นะคะเรื่องของเป็นการการันตีว่าถ้าอุปกรณ์ของเรามี CE mark เนี่ยพิสูจน์เรื่องของ operator safety ถ้าเป็นเรื่องของอาหารนะคะก็เครื่องจักรก็จะต้องมีความเรียบนะคะแล้วก็ดีไซน์ให้สามารถรองรับการทำความสะอาดได้ง่ายโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะพยายามดีไซน์ให้อุปกรณ์เนี่ยเซลล์เดนนิ่งสามารถระบายออกได้นะคะก็คือหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่วางตัวในแนวนอนเดี๋ยวเรามาพูดถึงเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของฮาซาร์ดใน3กลุ่มนะคะก็คือมี biological hazards chemical hazards แล้วก็ physical hazards hazards ที่เป็นตัวหลักเลยแล้วส่งผลกระทบค่อนข้างร้ายแรงก็คือเรื่องของ biological hazards หรืออันตรายที่มาจากจุลินทรีย์นะคะสไลด์นี้อาจารย์จะสรุปง่ายๆคร่าวๆเลยก็คือสิ่งที่เราต้องรู้จากจุลินทรีย์ก็คือ
อันที่หนึ่งเลยคือจุลินทรีย์เขาชอบอะไรนะคะจุลินทรีย์เขาชอบอาหารประเภทโปรตีนจากคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นโรงงานไหนที่ผลิตอาหารประเภทโปรตีนจากคาร์โบไฮเดรตคุณต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของไฮซินดีไซน์อันที่สองนะคะก็คือเรื่องของน้ำถ้าเรามีน้ำอยู่ตกค้างอยู่ในกระบวนการผลิตหลังจากที่เราล้างเครื่องจักรไปแล้วแล้วมีน้ำตกค้างอยู่แล้วมีอาหารตกค้างด้วยก็จะเป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินทรีย์เขาสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เลยเป็นปัจจัยตัวที่3ก็คือเรื่องของเวลาถ้ามีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีน้ำตกค้างมีอาหารตกค้างนะคะมีระยะเวลาให้กับเขาตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยส่งเสริมให้จุลินทรีย์เพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วอันนี้คือสิ่งที่สภาพแวดล้อมที่เราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นขนาดของจุลินทรีย์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โยงมาถึงเรื่องของไฮจีนิกดีไซน์ในเรื่องของค่าความหยาบผิวนะคะปกติแล้วจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะก็จะมีขนาดโดยเฉลี่ยอยู่ที่1ไมโครเมตรนะคะก็เลยกลายเป็นที่มาว่าค่าความหยาบผิวของเครื่องจักรในส่วนที่พื้นผิวในส่วนที่สัมผัสอาหารเราจะมีข้อกำหนดไว้ว่าควรจะมีค่าน้อยกว่า 0.8 ไมโครเมตรเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ก่อโรคส่วนใหญ่เขาจะมีขนาดอยู่ที่1ไมโครเมตรค่ะสิ่งที่เราต้องรู้จักจุลินทรีย์เรื่องต่อไปก็คือจุลินทรีย์เขามีความสามารถในการว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนที่อยู่ได้นะคะโดยที่ค่าสปีดของเขาเนี่ยเขาสามารถเคลื่อนที่อยู่ที่ความเร็ว160มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระยะเวลาหยุดรายการผลิตไป8ชั่วโมงก็หมายความว่าจุลินทรีย์สามารถเคลื่อนที่ได้ไประยะทางค่อนข้างไกลเลยทีเดียวประเด็นต่อมานะคะในเรื่องของจุลินทรีย์ก็คือถ้าจุลินทรีย์ตกค้างอยู่ในเครื่องจักรของเราหรือในอุปกรณ์ของเรานะคะมันจะกลายเป็นว่าถ้าเขาทิ้งระยะเวลามีอุณหภูมิที่เหมาะสมมีเวลาให้เหมาะสมมีน้ำให้กับเขาก็จะมีการเพิ่มจำนวนนอกจากเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแล้วเขายังเปลี่ยนร่างเป็นไบโอฟิล์มได้ด้วยพอเขากลายเป็นไบโอฟิล์มเขาจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะที่ค่อนข้างแน่นพอเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วคุณใช้กระบวนการทำความสะอาดแบบเดิมสารเคมีเหมือนเดิมนะคะความเข้มข้นเท่าเดิมอุณหภูมิเท่าเดิมตัวเท่าเดิมคุณจะไม่สามารถทำความสะอาดระบบของคุณได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากลัวก็คือเรื่องของการเกิดไบโอฟิล์มขึ้นภายในกระบวนการผลิตของเรานะคะสิ่งหนึ่งที่วิศวกรและคนทั่วไปมักจะไม่ทราบเลยก็คือจุลินทรีย์มีความสามารถในการเร่งการกัดกร่อนเขาสามารถที่จะช่วยเร่งกระบวนการกัดกร่อนแทนสไตเลสได้เพราะฉะนั้นจากที่เราเคยเห็นเกิดเป็นหลุมเล็กๆนะคะถ้าเราทิ้งระยะเวลาไปนานเพิ่มขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือจุลินทรีย์ตัวหลุมที่เกิดขึ้นตัวนี้ค่ะจะเป็นที่ดักอาหารจากอาหารไว้นะคะแล้วก็อาจจะพอมีอาหารมีน้ำนะคะจุลินทรีย์ก็สามารถที่จะโตได้พอโตได้เขาเพิ่มปริมาณแล้วเขาก็กลายร่างเป็นไบโอฟิล์มพอเขากลายร่างเป็นไบโอฟิล์มเราไม่สามารถทำความสะอาดได้เราไม่สามารถจะฆ่าเขาตายได้เขาจะค่อยๆซึมลึกเข้าไปในตรงบริเวณรูหรือช่องที่มันเกิดตรงนั้นนะคะซึ่งสุดท้ายเราก็บอกว่านี่คือกระบวนการหนึ่งที่เราเรียกว่าจุลินทรีย์ช่วยในการเร่งการกัดกร่อนสแตนเลสด้วยเหมือนกันจุลินทรีย์นะคะอีกอันนึงก็คือมีความสามารถในการเจาะทะลุเพราะฉะนั้นเนี่ยสายยางนะคะสายยางพวกซีลประเกนต่างๆรวมถึงพลาสติกที่เราเห็นว่ามีจุลินทรีย์เกาะอยู่ที่บนผิวพอเราทำความสะอาดไปแล้วนะคะแล้วทิ้งไว้สักพักนึงเขากลับมาใหม่ก็ให้เราสันนิษฐานได้เลยค่ะว่าตอนนี้เขาไปอยู่เนื้อข้างในแล้วนะคะไม่ว่าเราจะทำความสะอาดยังไงสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมเพราะเขาฝังตัวเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเรื่องที่เราพูดถึงจุลินทรีย์ค่อนข้างเยอะนะคราวนี้เราจะป้องกันเขายังไงคือไม่ได้หมายความว่าทุกที่ที่จะต้องป้องกันหมดนะครับจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรามาพิจารณาตรงที่ food contact surface หรือพื้นผิวสัมผัสอาหารนะครับมันไม่ได้หมายความว่าทุกจุดที่ต้องออกแบบเนี่ยต้องออกแบบตามหลักไฮจีนทั้งหมดนะครับพื้นโรงงานบางส่วนที่เป็นโซนข้างนอกที่ไม่มีโอกาสสัมผัสอาหารเราก็มองข้ามไปได้นะครับแต่ส่วนไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสอาหารนะครับในมาตรฐานของยุโรปนะ EN 6672-2เนี่ยนะครับเขาพูดถึงไว้เพียงแค่ว่าพื้นผิวสัมผัสอาหารเนี่ยก็คือพื้นผิวที่อาหารเข้าไปอยู่นั่นอย่างเช่นในเวสเซลนะครับที่มีผลิตภัณฑ์อาหารอยู่มีใบกวนสัมผัสอยู่คือจะพูดถึงจุดที่สัมผัสโดยตรงและด้านนอกก็จะเป็นสเปรดแอเรียที่มีการกระเด็นออกมาจากภายนอกส่วนด้านนอกเลยก็จะเป็นไม่ใช่พื้นผิวสัมผัสอาหารแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย EHCG เขาบอกว่ามันแค่นั้นไม่พอฮะ
ราะว่ายังมีบริเวณอื่นที่เป็น indirect contact surface ก็คือเป็นพื้นที่ที่สัมผัสทางอ้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบนฝ้าเพดานนะครับที่มีน้ำ condensate นะครับก็สามารถที่จะกลับเข้ามาสู่ตัวผลิตภัณฑ์ได้นั่นหมายความว่าตรงนี้เรามองว่าเป็น indirect contact surface นี่เป็นพื้นที่สัมผัสทางอ้อมนะครับซึ่งเราจะเพิกเฉยไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะบริเวณเหล่านั้นก็มีโอกาสที่จะมีจุลินทรีย์หรือมีสิ่งตกค้างต่างๆเข้ามาปะปนในผลิตภัณฑ์อาหารของเราได้ครับซึ่งmaterial นะครับมันก็มีทั้งกลุ่มที่มันเป็นทั้งเป็นพวกmetal นะครับซึ่งก็จะเป็นพวกกลุ่มพวก stainless steel นะครับ aluminium นะครับหรือว่าเป็น mild steel นะครับหรือว่าเป็นพื้นผิวที่มีการเคลือบนะครับก็คือเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกนะคะก็คือเราแบ่งออกเป็นพื้นผิวส่วนที่สัมผัสผลิตภัณฑ์แล้วก็พื้นผิวส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์กรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าวัสดุของเรานะคะบริเวณพื้นผิวส่วนนี้ไม่ได้เป็นพื้นผิวสัมผัสผลิตภัณฑ์เราอาจจะเลือกใช้ stainless steel เกรดทั่วไปได้นะคะใช้อลูมิเนียมก็พอได้นะคะหรือจะใช้เป็นการเคลือบผิวก็ได้ด้วยเหมือนกันเฉพาะในพื้นผิวส่วนที่ไม่ได้สัมผัสผลิตภัณฑ์นะคะส่วนในกรณีที่เป็นพื้นผิวที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ส่วนนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจริงๆเรามีวัสดุหลายๆชนิดที่สามารถใช้ได้เซรามิกก็สามารถใช้ได้นะคะอิลาสโตเมอร์ชนิดต่างๆโพลิเมอร์แต่ว่าส่วนหนึ่งวัสดุชนิดหนึ่งที่เราใช้ค่อนข้างเยอะในกลุ่มของเมทัลเลยก็คือสแตนเลสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออาจารย์จะขยายความในส่วนของสแตนเลสสตีลนิดนึงนะคะก็คือสแตนเลสเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นอีก3กลุ่มใหญ่ๆก็คือมาเทนซิติกเฟอริติกออสเทนิติกส่วนที่เราจะพูดถึงแล้วก็ส่วนที่นิยมใช้กับอุตสาหกรรมอาหารเราแล้วยอมให้สัมผัสอาหารได้ก็คือสแตนเลสเกรดออสเทนิติกซึ่งที่เราบอกว่าเป็นเกรด AI 304 316นะคะก็เป็นมาตรฐาน1หรือถ้าเกิดเป็นมาตรฐานของทางยุโรปหรือทางเยอรมันก็อาจจะเป็น 1.4301 อะไรก็ว่าไปตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นกลุ่มสแตนเลสที่เราเรียกว่าเป็นออสเทเนติกส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นซีรีส์300นะคะ304 316 304L 316L นะคะกรณีที่เป็น L ก็คือพูดถึงเป็นกลุ่มโลคาร์บอนถ้าในงานที่เราต้องการที่จะมีการเชื่อมประสานดีๆแล้วอาจจะใช้เป็นกลุ่มของโลคาร์บอนได้ไอ้304 316สิ่งที่แตกต่างกันก็คือจะมีธาตุที่ต่างกันก็คือตัวโมเลบิดัมนะคะส่วนถ้าเป็นความการแยกกลุ่มออสเทนิติกหรือว่าเป็นโพลิติกมาเทนซิติกตัวนี้เราก็จะแยกกันด้วยปริมาณของโครเมียมกับนิกเกิลนะคะก็คือเรามองว่ากลุ่มสแตนเลสที่เป็นออสเทนิติกจะมีโครเมียมค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 18% แล้วก็จะมีนิกเกิลอยู่ที่ประมาณ 8%อันนี้ก็คือเป็นทั่วๆไปของ stainless ออสเทนิติกถ้าเป็น316ก็จะมีโมเลบิดัมเพิ่มเข้าไปถ้าเป็นL ก็จะเป็นกลุ่มโลคาร์บอนคุณสมบัติของ stainless ก็จะมีคุณสมบัติที่เชื่อมประสานได้นะคะแล้วก็แม่เหล็กดูดไม่ติดตัวนี้เป็นคร่าวๆสำหรับการเลือกใช้ stainless นะคะก็คือว่าเรามักจะแบ่งการเลือกใช้ตามปริมาณของคอไลน์ถ้าคอไลน์ค่อนข้างต่ำแล้วก็ใช้304ได้นะคะซึ่งคอไลน์ค่อนข้างต่ำรวมถึงตัวนี้ต้องมีอุณหภูมิด้วยถ้าจะให้ดีก็คือต้องมีอุณหภูมิห้องถ้าอุณหภูมิค่อนข้างสูงถึงแม้คอไลน์ต่ำก็อาจจะเกิดคอร์โรชันได้ที่เราเรียกว่าเป็นพิตติ้งคอร์โรชันนะคะอันนี้กรณีที่คอไลน์ของเราค่อนข้างสูงด้วยอุณหภูมิสูงด้วยแล้วก็ใช้304ไม่ได้ละแล้วก็ต้องเลือกมาใช้เป็น316แทนในกรณีที่คอไลน์สูงมากๆขึ้นไปด้วยอุณหภูมิสูงมากๆด้วยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้ซีรีส์อื่นใช้ซีรีส์300ไม่ได้ก็เป็นซีรีส์400หรือมีการเติมธาตุอื่นเพิ่มเข้าไปนะคะช่วยคุณสมบัติลดการกัดกร่อนทนการกัดกร่อนค่ะนอกจากเราเลือกชนิดของสแตนเลสให้เหมาะสมแล้วนะฮะก็คือเราจะเลือกดูว่าโปรเซสต่างๆต้องฆ่าเชื้อต้องทำอะไรต้องมีผลิตภัณฑ์อาหารแบบไหนแล้วเนี่ยเรายังต้องมาดูที่พื้นผิวของตัวสแตนเลสหรือตัวแมทจริงๆก็แมททีเรียลทุกชนิดนะฮะแต่ผมเห็นว่าเราใช้สแตนเลสเยอะนะครับค่าความหยาบผิวก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเซอร์เฟสฟินิชสามารถทำให้พื้นผิวเรียบได้ด้วยวิธีการทางกลนะครับโดยการใช้การเจียร์ในการขัดการเจียร์นี่แหละนะครับหรืออีกแบบนึงก็คือใช้อิเล็กโทรโพลิชิ่งนะครับทุกอย่างวัตถุประสงค์ก็คือทำให้พื้นผิวเรียบนะครับการวัดความเรียบหรือไม่เรียบเนี่ยเรามีอุปกรณ์เรียกว่าเป็นเครื่องวัดลับเนี่ยในการวัดเราสังเกตเห็นมันจะคล้ายๆเครื่องเข็มที่อ่านแผ่นเสียงนะฮะคือการแกว่งของมันเนี่ยจะเป็นตัวบอกถึงระดับความหยาบผิวของมันคือความเรียบของมันนั่นเองนะครับค่า
่าที่สแตนดาร์ดที่เรา acceptable ที่ยอมรับได้คือ 0.8 ไมโครเมตรนะครับเป็นระดับพื้นฐานนะครับแต่ถ้าหากต้องการที่ในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมยาเนี่ยก็อาจจะมีค่าความหยาบผิวที่น้อยลงไปอีกนะฮะคือ 0.4 หรือ 0.3 นะฮะให้น้อยกว่านั้นอีกนั่นเองนะครับนั่นก็คือเป็นลักษณะของพื้นผิวนะครับถ้าเป็นอุตสาหกรรมอาหารทั่วไปส่วนใหญ่เราก็จะกำหนดค่าความหยาบผิวเฉลี่ยนะคะ RA average roughness อยู่ที่ประมาณ 0.8 ไมโครเมตรค่ะคราวนี้เมื่อกี้นี้เราบอกไปแล้วนะคะนอกจากแซนเลสแล้วเนี่ยที่เป็นกลุ่มที่ใช้ค่อนข้างเยอะในกลุ่มของโลหะก็จะมีอิลาสโตเมอร์ก็เป็นวัสดุอีกกลุ่มนึงอิลาสโตเมอร์ที่เราใช้กันเยอะๆก็จะมีเนี่ยค่ะ NBR HNBR EPDM นะคะ EPDM เนี่ยทุกโรงงานเนี่ยมีการใช้แน่นอนก็จะมี VMQ ส่วนใหญ่เราก็จะเรียกกันอยู่ในชื่อว่าเป็นพวกกลุ่มของซิลิโคนนะคะ FKM FFKM นะคะซึ่งก็จะเรียกอะไรกันนะคะอาจารย์ไวทันเป็นยี่ห้อที่ผลิตเราก็จะเรียกเป็นคุ้นปากนะฮะคุ้นเคยนะครับไอตัวนี้นะคะก็จะแบ่งออกถ้าดูตามสไลด์นะคะก็คือย่านอุณหภูมิใช้งานแบ่งในกระบวนการฆ่าเชื้อเราสามารถจะแบ่งเป็นการใช้น้ำร้อนการใช้สตีมนะคะใช้ไอน้ำอุณหภูมิสูงนะคะโอโซนหรือ UV จะเห็นว่าถ้าเป็นกรณีของ EPDM นะคะ EPDM หรือ FFKM เนี่ยจะสามารถรองรับกระบวนการฆ่าเชื้อได้เกือบทุกชนิดเลยนะใช้น้ำร้อนได้ใช้สตีมได้โอโซนได้ UV ได้นะคะก็จะเห็นว่าโรงงานส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะใช้ EPDM แต่อย่างไรก็ตามนะคะ EPDM เนี่ยเขาก็มีจุดอ่อนใช่ไหมเขามีจุดอ่อนตรงที่เขาไม่ชอบแฟตค่ะถ้าเกิดเขาเจอแฟตเนี่ยเขาก็จะเกิดการบวมนะคะโดยที่เกิดการขยายตัวเกิดการแอบซอบเข้าไปนะคะก็ซึ่งเราก็ต้องพิจารณาว่าถ้างานของเรานะคะไปสัมผัสกับเรื่องของแฟตไม่ว่าจะเป็น vegetable fat หรือเป็น animal fat ตัวนี้เราไม่แนะนำให้ใช้ EPDM ก็เลือกใช้วัสดุตัวอื่นไปนะคะคราวนี้ถ้าดูตามสไลด์นี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าถามว่า EPDM เนี่ยใช้กับงานที่เป็นแฟตเลยไม่ได้เลยจริงหรือเปล่าไม่ใช่นะคะมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิด้วยถ้าอุณหภูมิของเราอุณหภูมิค่อนข้างต่ำเราก็อาจจะใช้ปริมาณแฟตที่สูงได้แต่ถ้าอุณหภูมิสูงด้วยแฟตก็ต้องน้อยด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเราไม่ได้ใช้อยู่ในสภาพแบบนี้ก็ผลเสียก็คือจะเกิดการบวมเราก็อาจจะเลือกใช้เป็นวัสดุชนิดอื่นเช่น HNBR นะคะหรือตัวอื่นก็แล้วแต่กระบวนการผลิตกระบวนการจัดการฆ่าเชื้อของเราค่ะครับภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างของ EPDM นะคะที่ไปอาจจะมีการไปสัมผัสกับตัวออยอันนี้เป็นเกียร์บ็อกซ์ใช่ไหมคะจะเป็นน้ำมันเสียไอตัวนี้ก็จะเห็นว่าระยะเวลาผ่านไปนะคะช่วงเวลาหนึ่งก็จะเห็นว่าตัว EPDM เกิดการขยายตัวค่อนข้างเยอะเลยขยายขึ้นมามากเลยค่ะคราวนี้นอกเหนือจากรูปแบบของชนิดของตัวโปรดักต์นะตัวแมททีเรียลที่เอาไปใช้กับตัวผลิตภัณฑ์อาหารแล้วเนี่ยเรื่องให้เหมาะสมแล้วนะครับมันยังมีกระบวนการที่นำไปใช้งานหลายอย่างนะครับถ้าเราดูจากภาพเราจะเห็นว่านี่คือเป็นปะเก็นซีที่เป็นของใหม่นะครับสภาพพื้นผิวจะเรียบพร้อมใช้นะครับแต่พอเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นไงครับหลายๆครั้งเนี่ยบางทีถ้าหากเป็นช่างที่แมนเทนแนนซ์ในบ้านเราบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันใส่เข้าไปได้ก็คือยังคงใช้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วในอุปกรณ์เหล่านี้มันควรจะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการถอดออกแล้วก็เสื่อมสภาพเมื่อมันเสื่อมสภาพไปนะฮะเพราะเนื่องจากเกิดการกดทางกลเยอะๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวจับยึดของตัวปะเก็นเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถควบคุมแรงกดได้นะครับเมื่อเราอัดเข้าไปมากๆก็จะทำให้ปะเก็นต่างๆเนี่ยและตัวเมื่อเหล่านี้เสียรูปพอเสียรูปไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีความสามารถในการที่จะป้องกันคืนตัวอะไรได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญนะในเรื่องของตัวซีลแล้วก็ปะเก็นเหล่านี้ด้วยครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะเห็นได้ว่านะครับสภาพของ EPDM เนี่ยนอกจากเราจะระวังในเรื่องของแฟลตออยล์ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องระวังในแง่ของการนำไปใช้กับตัวคอนเนคชันนะครับตัวคัพปิ้งต่างๆที่จะส่งผลทำให้ตัวอิลาสโตเมอร์เนี่ยมันเสียสภาพด้วยนะครับหรือแม้แต่การใช้งานตามปกติก็ตามนะฮะมันก็ยังคงมีอุณหภูมิมีความร้อนที่ทำให้มันเสื่อมสภาพได้ด้วยเช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับที่เราใช้ EPDM นะครับในลักษณะที่กับอุปกรณ์ที่
คอนเน็กชันที่เป็นดิน11851ครับซึ่งมันไม่สามารถที่จะควบคุมแรงกดได้พอไม่สามารถควบคุมแรงกดได้เรายิ่งอัดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งแน่นเท่าไหร่เราก็เข้าใจว่ายิ่งแน่นยิ่งดีใช่ไหมฮะแต่การแน่นตรงนั้นมันไปทำลายตัวอีลาสโตเมอร์ที่จะทำหน้าที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับการประกบระหว่างโลหะกับโลหะก็จะทำให้เกิดความเสียหายของตัวมันได้ครับค่ะก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องของไฮจีนิกดีไซน์นะคะเราพูดคำกันเยอะมากเลยครับคำว่าไฮจีนิกดีไซน์สั้นๆเลยก็คือเป็นเรื่องของการทำความสะอาดได้ง่ายก็คืออุปกรณ์ของเราเมื่อเอามาใช้งานแล้วเนี่ยต้องสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเกณฑ์ข้อที่1ของไฮจีนิกดีไซน์ก็คือเราจะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมก่อนนะคะอาจารย์นะคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงกรณีของเครื่องมือวัดเนี่ยเครื่องมือวัดในฟิลของอาจารย์เนี่ยวัสดุที่เอามาใช้แล้วก็ในส่วนเป็นโครงสร้างของเครื่องมือวัดแล้วก็เป็นส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ด้วยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นอะไรนะคะก็คือเป็นตัวสแตนเลสใช่ครับเนาะสแตนเลสสตีลซึ่งส่วนใหญ่เลยถ้าเราดูตามแคตตาล็อกหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเคยใช้งานมาสแตนเลสสตีลที่เราใช้ก็จะต้องเป็น316เราแทบจะไม่เจอ304เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหารก็เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของคุณเมื่อคุณผลิตไปเสร็จแล้วคุณต้องทำความสะอาดคุณหนีไม่พ้นการใช้กรดใช้ด่างใช่ฮะแล้วก็อุณหภูมิที่สูงในอุณหภูมิที่สูงเพื่อฆ่าเชื้อมันก็เลยกลายเป็นว่าสแตนเลสที่เราใช้สำหรับการมาผลิตเป็นเครื่องมือวัดในส่วนของพื้นผิวในส่วนที่สัมผัสกับอาหารเนี่ยก็จะต้องเป็นสแตนเลส316ครับเนาะนอกเหนือจากสแตนเลสแล้วอาจารย์จะขอพูดเฉพาะในประเด็นของเครื่องมือวัดก็จะเป็นเรื่องของตัววัสดุชนิดอื่นก็อาจจะเป็นพวกเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันก็คือตัวนอกจากตัวสแตนเลสแล้วก็จะอาจจะมีเซรามิกที่มีการนำมาใช้งานด้วยเหมือนกันคุณสมบัติเด่นของเซรามิกก็คือเขาจะมีความแข็งค่อนข้างสูงนะคะมีความแข็งแต่ก็อาจจะมีการเปราะนิดนึงเวลาใช้งานเราก็ต้องระวังแล้วก็อีกอันนึงที่ใช้ก็จะเป็นกลุ่มของอีลาสโตเมอร์ก็คือเอามาเป็นซีลนั่นเองนะคะเนื่องจากว่า เรามีหลักอยู่ข้อหนึ่งเรื่องของไฮจีนิกดีไซน์ก็คือเราไม่ให้เมทัลกับเมทัลเนี่ยค่ะหรือพวกเนี้ยมันมาสัมผัสกันโดยตรงพอเขาเมทัลกับเมทัลสัมผัสกันโดยตรงยังไงก็ต้องเกิดช่องว่างเพราะฉะนั้น ในงานอาหารเนี่ยเรื่องของไฮจีนิกดีไซน์เราจำเป็นต้องมีซีลในการกั้นซีลตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำจากพวกอีลาสโตเมอร์ก็จะช่วยได้ช่วยให้การประสานกันสนิทกันมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ที่เราใช้ก็จะเป็นพวกของ TPDM ใช่ไหมคะหรืออาจจะมี FPM ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าไวตันใช่ไหมและอาจจะมี VMQ ก็คือพวกซิลิโคนจะมีอีกตัวนึงที่คาเลสใช่ไหมคะจะมีอีกตัวนึงที่เป็นหลักของไฮจีนิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัดในเรื่องของฟู้ดเรื่องของแมทเทอเรียลก็คือตัวของเหลวส่งผ่านสัญญาณนะคะของเหลวส่งผ่านสัญญาณตัวนี้จะเป็นของเหลวชนิดที่บรรจุอยู่ในตัวเครื่องมือวัดในแคปิลลารีทิวนะไอตัวอย่างเช่นตัวไดอะแฟมวัดความดันใช่ไหมคะใช่ครับพวกนี้นี่ก็ตัวของเหลวส่งผ่านสัญญาณตัวนี้ต้องเป็น medical grade หรือเป็นที่ใช้กับอาหารได้ต้องเป็น USFDA proof ด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมในเรื่องของ material ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องมือวัดครับเนาะมีประเด็นไหนไหมคะอาจารย์ก็มีแมททีเรียลที่เราเลือกให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วนะฮะการทำฟินิชชิ่งเซอร์เฟสต่างๆพื้นผิวก็ต้องเรียบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้จุลินทรีย์เกาะติดหรือว่าเราสามารถที่จะล้างความสะอาดออกได้ง่ายนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับของเบรกแรกนะครับที่เราพูดเน้นไปที่เรื่องตัวแมททีเรียลนะครับเดี๋ยวในเบรกถัดไปเนี่ยเราจะมาดูกรณีศึกษากันนะครับในเบรกหน้าเนี่ยที่เป็นกรณีศึกษาเนี่ยเราก็จะมีคุณสมบัตินะฮะตันติวงมาร่วมในการบรรยายกับเราด้วยนะครับสำหรับเบรกนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะอาจารย์นะโอเคครับขอบคุณค่ะThank you.
ครับครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยทางผมอยากจะแนะนำเกริ่นนำนิดนึงเกี่ยวกับวีก้าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าบริษัทวีก้าของเราเองเนี่ยทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเซ็นเซอร์พวกการวัดระดับนะครับการควบคุมระดับหรือการวัดแรงดันต่างๆนะครับในโปรเซสในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราอาจจะโฟกัสคุยกันในส่วนของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มอุตสาหกรรมยานะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่ามีสัญชาติเป็นประเทศมาจากประเทศเยอรมันนั่นเองนะครับทีนี้ตะกี้ที่อาจารย์เกิดนำ introduction ต่างๆเกี่ยวกับข้อมูลของสุขลักษณะของไฮจีนิกต่างๆนะครับในส่วนของทางเราเองซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตนะครับก็จะมาให้เห็นภาพนิดนึงในตัวของอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นการวัดระดับตัวนี้ที่เราเรียกว่าเลเวลเซ็นเซอร์ครับอย่างเวทเทสพาร์ทคำหนึ่งที่เราได้ยินนะครับก็คือส่วนที่สัมผัสกับตัวของมีเดียลิควิดของเหลวต่างๆเราก็จะใช้แมททีเรียลที่ซูสเตเบิลกับในเรื่องของไฮจีนิกในที่นี้ก็ตัวอย่างก็เป็นเรื่องของเทฟลอนหรือตัว PTFE นั่นเองนะครับครับหรือแม้กระทั่งตัวแมททีเรียลที่เราใช้กับพวกเพรสเชอร์ทรานสมิเตอร์ต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสเลทที่จะต้องซูสเตเบิลสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร16ใช่ไหมครับแล้วก็ความหยาบผิวที่อาจารย์เกิดนำจะต้องน้อยกว่า 0.8 ตัวนี้เนี่ยสแตนดาร์ดของเขาก็ประมาณ 0.76 ไมครอนนะครับก็คือเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องของมาตรฐานของความหยาบผิวนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งตัวควบคุมระดับ point level switch พวกนี้ครับก็จะมีการ polarize ขัดมันเพื่อให้ได้ความหยาบผิวน้อยกว่า 0.8 นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะต้องรองรับมาตรฐานของส่วนที่สัมผัสกับของที่เราใช้งานนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวเครื่องวัดความดันเหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้เป็นตัววัดแรงดันใช่ครับตัวนี้เลยใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวนี้ใช้เป็นสเลทใช่ไหมคะใช่ครับส่วนตัวนี้วัสดุจะเป็นเซรามิกเซรามิกก็สามารถใช้งานได้ใช่ครับมันก็จะมีความแตกต่างดีเลยครับที่อาจารย์เกิดนำตัวนี้เพราะว่าในโปรเซสเนี่ยทางเราเองซึ่งมีข้อมูลจากผู้ใช้งานในโรงงานนะครับว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเนี่ยเขาใช้ตัวเพรสเชอร์ทานวัดแรงดันความเสียหายของตัวอุปกรณ์ของหน้าแดแฟมเนี่ยมีการบวมยุบหรือแม้กระทั่งฉีกขาดในต่างๆเหล่านี้เนี่ยนั่นคือเรื่องของความผิดปกติของแรงดันหรือมีอะไรที่มากระทำให้หน้าแดแฟมเนี่ยมีความเสียหายในส่วนของเซรามิกเองแล้วเนี่ยครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานเราสามารถเอามือกดได้เลยแม้กระทั่งทำความสะอาดเอาแปรงขัดนะครับก็สามารถไม่สามารถเราเรียกว่าไม่สามารถทำให้แดแฟมเสียหายได้หน้าไดแฟมของเซรามิกเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติดีตรงที่ว่าเราสามารถทนแรงดันที่สูงกว่าเมทัลหรือว่าพวกสแตนเลสไดแฟมโดยสแตนดาร์ดทั่วไปอะครับถ้าเป็นพวกสแตนเลสอะครับเราจะเรียกว่ามีค่าโอเวอร์เพรสเชอร์ได้ประมาณสัก3เท่าของในการใช้งานส่วนถ้าเป็นพวกเซรามิกอะครับจะมีการทนแรงดันนะครับมากกว่าประมาณ 3-5 เท่าของในการใช้งานแล้วก็ในแง่ของฟลูอิดหรือว่าของที่อยู่ข้างในปกติแล้วจะมีของเหลวที่อยู่ในสแตนเลสมันก็จะมีเรื่องของอาจจะเรื่องของเอฟเฟกต์เรื่องของอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงแต่ตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น dry cell ก็คือไม่มีสัญญาณลิควิดทรานสเฟอร์ใช่ไหมฮะใช่ครับประมาณนั้นใช่ครับอันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นความแตกต่างหรือเป็นข้อดีของตัวเซรามิกครับเลสที่คุณดูตรงนี้มันโครงสร้างมันเป็นสแตนเลสแล้วก็เซรามิกเลยตรงๆเลยหรือเปล่าคะหรือว่าจริงๆเขามีซีลกั้นอยู่ข้างในมีซีลกั้นครับที่อาจารย์เกิดนำก็คือเราจะมีเมทัลทูเมทัลเนี่ยมันจะต้องมีแก็บเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดร่องหรือการหมักหมมของเชื้อเนี่ยเราจะมีโอลิงหรืออิลาสโตเมอร์เนี่ยเป็นไวตอนเป็น EPDM หรือเป็นคาร์เลสก็เลือกให้เหมาะกับมีเดียที่เราใช้งานนะครับครับผมก็แสดงว่าจริงๆก็ใช้จากงานอาหารได้ทั้ง2แบบนะคะใช่ครับแต่ว่าอันนี้เหมาะกับที่มีพาร์ติเคิลหรือมีการขูดขีดเยอะใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วราคาล่ะคะ
ราคาแพงกว่าหรือเปล่าครับไม่ครับราคาเนี่ยใกล้เคียงกันครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเซรามิกจะแพงกว่าแต่ในแง่ของราคาก็มีความต่างกันไม่เยอะครับครับครับวัตถุหลักไฮซีมิกทั้งคู่นะคะใช่ครับสรุปก็ถ้าเป็นกรณีของเมทัลก็เป็น 316L ใช่ครับ 316นะคะเป็นคนตรวจคนด่างได้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องรองรับเรื่องของการคลีนนิ่งที่เกิดนำเรื่องของเวลาที่เราจะต้องทำ CIP SIP แบคทีเรียพวกนี้เนี่ยก็จะต้องทนสารละลายกดด่างหรือแม้กระทั่งน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิ130องศาได้อย่างต่อเนื่องหรือแม้กระทั่งใช้อุณหภูมิน้ำร้อนที่สูงขึ้นครับตัวอื่นแล้วก็จะเห็นได้ว่าการดีไซน์ของเราเองเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นแบบคอมพีทไฮจีนิกเวลดิ้งเลยรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่เกลียวเลยนะคะไม่มีเกลียวเลยใช่ครับแต่อีกลักษณะหนึ่งจะเห็นได้ว่าเราจะมีการออกแบบดีไซน์เพื่อใช้กับเราเรียกว่าตัวไฮจีนิกอะแดปเตอร์นะครับตัวนี้เพื่อประกอบเข้ากับตัวเซ็นเซอร์และสามารถรองรับให้กับไฮจีนิกดีไซน์คือฟิลให้ได้ตามมาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของ ESDG หรือมาตรฐานของ 3A หรือfulfill ในเรื่อง material FDA หรือพวก EC 1935/2004ก็เป็นมาตรฐานของ EU ใช่เลยครับครับอันนี้ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้กับงานทั่วไปเราก็มาประยุกต์ใช้กับงานอาหารได้โดยใช้ตัวพวกคิตติ้งเหล่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตัวเมนตัวเซ็นเซอร์เองจะต้องออกแบบดีไซน์ในเรื่องของซีลิ่งเพราะว่าอันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูว่าความต่างเราไม่ใช่แค่ใช้สเตนเลสอย่างเดียวก็เป็นฟู้ดแล้วไม่ใช่ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างไฮจีนิกดีไซน์ใช่ครับจะเห็นได้ว่าความต่างเนี่ยระหว่างตัวฟู้ดเกรดกับตัวสแตนดาร์ดที่ใช้ในงานเคมีคอลปิโตรเคมีคอลมันจะมีความแตกต่างกันครับใช่ครับใช่แต่นี่ก็คือเป็นเครื่องมือวัดระดับเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น point level เป็นตัววัดระดับที่ใช้ในการคอนโทรลใช่ครับค่ะแต่ว่าแล้วก็ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันก็เป็น316เหมือนกันใช่ครับแต่ว่าตัวนี้สังเกตนะคะ2ตัวนี้จะต่างกันตรงที่อันที่1เลยก็คือค่าความหยาบผิวต่างกันความเรียบตัวนี้จะเรียบกว่าเป็นสแตนเลสเหมือนกันบางทีในกล้องมันดูไม่ออกนะแต่ถ้าเราดูจริงๆเราจะรู้ว่าความเรียบจะความมันที่แตกต่างกันแล้วก็อีกอันนึงที่หลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นสแตนเลสแล้วใช้งานอาหารได้ไม่ใช่นะคะต้องพิจารณา1เรื่องของความหยาบผิวหรือความเรียบนะคะอันที่2ก็คือเกลียวการที่เราเห็นเป็นเกลียวแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเกลียวหรือร่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำความสะอาดได้ยากแต่ว่าอย่าลืมว่ากรณีของตัวนี้เรามีตัวอะแดปเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราอัดไปให้แน่นเลยอาจจะมีแรงไม่พออัดไปให้แน่นเลยเนี่ย มันก็จะเรียบมันก็จะเรียบพอดีค่ะพร้อมฟลาชเลยแต่เราต้องอัดให้มันแน่นเลยครับก็อัดเท่าตามกำหนดเพราะว่าจริงๆมันมีเท่าสต็อปอยู่แล้วไม่ให้แน่นเกินไปไอสิ่งที่มันต่างกันอย่างนึงอีกอย่างนึงนะคะก็คือกรณีที่เป็นไฮจีนิกอุปกรณ์เราจะมีซีลตรงนี้เมื่อเราใส่คอนไอตัวอะแดปเตอร์เข้าไปแล้วซ้อนฝักมันจะเรียบกันพอดีในขณะที่ตัวนี้นะคะเป็นเกลียวแล้วก็ไม่ได้ดีไซน์เพื่อรองรับอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็ไม่มีตัวซีลตัวนี้เพื่อให้กันระหว่างเท่ากับเท่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องมือวัดนะคะเราจะดูแค่วัสดุเรื่องวัสดุถูกต้องอย่างเดียวไม่ได้316บอกว่าใช้งานอาหารอย่างเดียวอันนี้มันไม่ใช่ความคิดที่ถูกแล้วโครงสร้างการดีไซน์เรื่องของแม้กระทั่งถ้าเรามองด้วยสายตาอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่านี่คือสแตนเลสแต่ความหยาบผิวมีความแตกต่างกันครับในเบรกที่2นี้เราก็จะไปพูดถึงเรื่องที่ต่อจากตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะพูดถึงตัวอะแดปเตอร์ที่จะมีหลากหลายนะเข้ามาช่วยเพื่อที่จะมองในแง่ของเราจะทำยังไงที่จะเพิ่ม productivity ในการผลิตได้นะครับจากการนำเรื่องของไฮดรโคไซด์เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับจริงๆเรายังมีอะแดปเตอร์อีกตั้งหลายตัวนะคะเดี๋ยวเราจะรอเป็นเบรกหนึ่งหรือว่าจะดูไปก่อนก็ถ้ายังมีเวลาเราเอามาดูเลยได้ไหมครับได้ครับเราก็จะมีอะแดปเตอร์หลายๆแบบอย่างที่บอกครับว่าการดีไซน์ของตัวอุปกรณ์เซ็นเซอร์เองเนี่ยเราสามารถเลือกอะแดปเตอร์ให้แมทกับตัว
process connection fitting ที่เราต้องการได้อะครับมีหลายแบบเป็นไอเดียเป็นกู๊ดไอเดียเลยนะครับเนี่ยที่ทำให้อุปกรณ์เราสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเฉพาะนะครับใช่ครับซึ่งหลายๆคนก็จะบอกว่าอุปกรณ์ที่เป็นไฮจีนิกทรีทเมนต์เนี่ยราคาสูงมากนะครับแต่ว่าพอเรานำลักษณะของการทำอะแดปเตอร์ฟิตติ้งเหล่านี้มาใช้เนี่ยก็จะทำให้ใช้งานได้หลากหลายนะครับทำให้เราลดต้นทุนการลดต้นทุนก็คือการเพิ่มผลผลิตแบบหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆเราก็มองในทุกๆด้านลดต้นทุนลดดาวน์ไทม์นะครับพอมันทำอะไรได้ง่ายได้เร็วมันก็ไม่ต้องรอของนะครับดาวน์ไทม์ก็สั้นลงนะครับก็ทำให้เอาเตคคอร์สมันหายไปเยอะเลยอาจารย์เห็นมันมีซีโอสองสีครับสีดำกับสีเขียวตัวนี้นี่สัมผัสอาหารได้ไหมคะตัวนี้ในรายละเอียดของการประกอบกับตัวอะแดปเตอร์แล้วเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสกับตัวส่วนที่เป็นอาหารโดยตรงนะครับส่วนที่เป็นสัมผัสกับอาหารโดยตรงจะเป็นโอลิงเฉพาะตัวบนส่วนตัวล่างเนี่ยก็เหมือนกับเราเรียกว่าเป็นดับเบิลซีลิ่งเพื่อป้องกันการแล้วก็รั่วไหลแต่ไม่ได้มีส่วนสัมผัสในแง่ของอาหารนะครับและถ้าเกิดเราพิจารณาตัวนี้ก็คือ material contact with food นะครับใช่ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสีที่สัมผัสอาหารก็ได้บอกนะว่ามันเป็น indirect หรือเปล่าเนื่องจากเราเป็น cross processing นะครับเพราะ direct มันก็จะมีแค่อยู่อุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวผลิตภัณฑ์ในท่อโดยตรงนะส่วนอื่นก็อาจจะให้ความสัมผัสน้อยลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมี case study ช่วงที่สองเดี๋ยวเราได้มาดูเพิ่มเติมครับผมการเปรียบเทียบระบบ2ระบบเป็นงานวิจัยที่เยอรมันนะครับเป็นมหาวิทยาลัยในเยอรมันที่เขาทำวิจัยทำชุดทดสอบขึ้นมา2ชุดเปรียบเทียบกันนะฮะเป็นระบบดั้งเดิมนะครับที่เป็นเขาเรียกเป็นทีพีซเป็นจุด3แยกนะครับที่จะต้องประกอบเข้ากับพวกอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆเครื่องมือวัดเทสเจอร์เครื่องมือวัดอัตราการไหลเครื่องมือวัดอุณหภูมินะครับในระบบท่อรวมทั้งวาล์วนะครับที่เป็นวาล์วแบบปกติแล้วก็เป็นบัตเตอร์ไฟวาล์วธรรมดาเป็นบอลวาล์วธรรมดาเนี่ยนะครับเทียบกับอุปกรณ์ที่เป็นดับเบิลสีทูฟูฟวาล์วเนี่ยเราเทียบกันดูนะครับปรากฏว่าระบบ2ระบบในระบบแรกเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์จับยึดแบบวอลลีเวนต์เนี่ยนะครับมันจะลดจุดที่เป็นจุดแยกลงไปแบบไม่มีเลยนะครับสิ่งที่ได้ตามมาก็คือนะครับเวลาในการฮอลสายมันจะสั้นลงมากเมื่อเวลาในการมองสั้นลงเป็นไงครับเรามีเวลาในการผลิตมากขึ้น
เวลาเรามี24ชั่วโมงเท่ากันครับแต่พอทำความสะอาดสั้นลงปั๊บเวลาในการผลิตมากขึ้นแน่นอนครับ productivity เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาในการทำความสะอาดลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือสารเคมีที่ใช้ในการทำความสะอาดก็ใช้น้อยลงด้วยนะครับปริมาณน้ำนะครับก็ใช้น้อยลงนะสารเคมีต่างๆก็ลดลงทำให้เราลดต้นทุนลงไปได้อีกตรงนี้ก็ทำให้ productivity ไม่ได้เพิ่มขึ้นโดยตรงแต่เราลด cost ลงไปได้นอกจากนั้นก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการลดพลังงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับสตรีมนะครับของไหลต่างๆทำให้ลดต้นทุนเหล่านั้นลงไปได้รวมไปถึงในท้ายที่สุดเนี่ยน้ำที่เราใช้ก็ใช้ลดลงเมื่อใช้น้ำลดลงนะครับการทรีตวอเตอร์หรือการบำบัดน้ำเสียเนี่ยก็ลดลงไปตามเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับเขาได้ทำการเปรียบเทียบ2ระบบนี้ขึ้นมาให้เห็นอย่างได้ชัดเจนเลยว่าการประยุกต์ใช้ระบบที่ออกแบบตามหลักไฮจีนเนี่ยทำให้ลดต้นทุนลงไปมหาศาลเลยนะครับแต่โอเคนะครับมันก็อาจจะต้องเพิ่มต้นทุนในการ invest ในครั้งแรกนะครับก็เหมาะกับโรงงานที่กำลังที่จะเปลี่ยนเครื่องจักรนะครับเปลี่ยนระบบใหม่นะไปใช้เราก็จะไปมองหาระบบที่เป็นตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างชัดเจนนะครับภาพต่อภาพเนี่ยค่ะสีเขียวนี่คือแบบดั้งเดิมใช่ไหมคะใช่ครับสีเขียวคือแบบดั้งเดิมนะครับสีแดงคือแบบก็คือเป็นแบบใหม่ไฮจีนิกเนาะเป็นแบบไฮจีนิกที่แบบกำลังเป็นที่นิยมนะฮะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็จะอยู่กับเนื่องจากระบบที่เป็นฟู้ดเบเวอเรจหรือว่าเบเวอเรจนะฮะก็จะเป็นของไหลที่อยู่ในท่อเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นที่เป็นแอลกอฮอล์หรือนอนแอลกอฮอล์ก็ตามนะครับไม่ว่าจะทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่เป็นระบบท่อระบบท่อที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการเชื่อมต่อท่อหรือไปคอนเนคชั่นนะครับมันก็จะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่นำมาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่ตามหลักไฮจีนนะครับซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบยูเนียนเป็นแบบเปอร์ลูแคมป์แล้วก็เป็นแบบแฟรงค์นะครับทั้ง3แบบนี้ก็จะถูกใช้กันอย่างหลากหลายนะครับแต่ส่วนที่สำคัญเลยในการที่จะคอนเนคไปให้มันถูกต้องเนี่ยก็คือเราจะพิจารณาอยู่นะครับ3หลัก3 4ข้อหลักๆเลยก็คืออันแรกระบบที่เชื่อมต่อเนี่ยต้องทำเซลล์เซนเตอริงก็คือมันต้องสามารถที่จะประคองศูนย์ของมันได้หมายความว่ายังไงครับถ้าหากเราประกอบคอนเนคชั่นของตัวท่อเนี่ยแบบที่ต้องใช้ความชำนาญของผู้ประกอบเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเยื้องศูนย์พอเกิดการเยื้องศูนย์จะเกิดจุดต่อขึ้นที่ตะเข็บทำให้มันไม่แนบสนิทนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่ดีต้องสามารถเซนเตอริงได้นะอันที่สองก็ต้องสามารถควบคุมแรงกดควบคุมแรงกดก็คือไม่ใช่ว่าเรามีแรงเท่าไหร่เราขันให้แน่นยิ่งแน่นยิ่งดีไม่ใช่นะที่ถ้าแน่นมากอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงอีลาสโตเมอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันถูกแรงกดจนเกิดความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเนคชันที่ดีจะต้องควบคุมแรงกดได้นะครับต่อมานะครับก็จะต้องไม่มีครีวิตไม่มีร่องไม่มีหลืบที่จะเป็นที่หลบซ่อนของจุลินทรีย์นะครับที่จะเข้าไปสร้างเป็นไบโอฟิล์มเป็นอะไรแล้วก็กลับเข้ามาปนลงไปในผลิตภัณฑ์ในรอบการติดต่อมาหลังจากที่สารทางวัฏจักรเข้าไปไม่ถึงก็จะต้องไม่มีครีวิตนั้นด้วยนะครับและอีกอันนึงที่พูดบ่อยมากก็คือกรณีที่มีโลหะกับโลหะมาคอนเนคกันอย่างเมทัลถึงเมทัลไดเรกคอนแทคเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับโลหะกับโลหะเนี่ยมันสัมผัสกันมันต้องมีช่องว่างเสมออยู่แล้วนะครับอีลาสโตเมอร์ซิลก็จะเป็นตัวที่เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเราเลยต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเหล่านี้ค่อนข้างมากนะครับนั่นก็คือตัวเรื่องของเตียงนะครับครับแล้วมันไปทำอะไรบ้างสำหรับตัวอีลาสโตเมอร์ครับอาจารย์ภาพนี้นะคะก็คือเป็นเหมือนกับโลหะกับโลหะประกบกันนะคะแล้วก็เราก็มีตัวซีลเป็นตัวกลางกั้นไว้เพราะเราบอกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงเมทัลถูกเมทัลสัมผัสกันโดยตรงก็ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราเอาตัวซีลมาเป็นตัวกั้นเนี่ยค่ะเราก็ต้องถ้าเอาตรงๆเลยก็คือตัวซีลมันต้องเป็นแบบเรียบสนิทเนาะก็คือมันไม่ควรจะมีร่องแบบนี้ค่ะในร่องที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะมีนักศึกษาตอนนั้นมีคำถามว่าทำไมเราบอกว่าการมีร่องแบบนี้แล้วสารทำความสะอาดไม่สามารถจะเข้าไปทำความสะอาดอาหารในร่องนี้ได้ในเมื่ออาหารมันเข้าไปได้ทำไมสารทำความสะอาดถึงเข้าไปไม่ได้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าเราต้องคิดว่าระยะเวลาในการผลิตอะค่ะเราใช้ระยะเวลาผลิตที่นานในขณะระยะเวลาในการทำความสะอาดเราต้องการระยะเวลาทำความสะอาดที่สั้นถ้าหากว่าคุณใช้ระยะเวลาทำความสะอาดเท่ากับระยะเวลาในการผลิตก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าคุณจะสามารถทำความสะอาดร่องตรงนั้นได้แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นโรงงานคุณ
ไปไม่รอดแน่ๆค่ะมัวแต่ทำความสะอาดใช่ค่ะมัวแต่ทำความสะอาดผลิต8ชั่วโมงนะคะทำความสะอาดอีก8ชั่วโมงโรงงานไปไม่ได้ค่ะกรณีตรงนี้เราบอกว่าไฮจีนิกดีไซน์เราต้องการระยะเวลาทำความสะอาดที่สั้นทำความสะอาดได้อย่างง่ายมันเลยกลายเป็นว่าไอตัวร่องที่มันมีปัญหาเนี่ยค่ะเราใช้เวลาผลิต8ชั่วโมงอาจจะมีอาหารเข้าไปแทรกอยู่ตรงนั้นแต่เราทำความสะอาดเพียง 2-3 ชั่วโมงเราไม่สามารถที่จะเอาเศษอาหารตรงนั้นออกได้กลายเป็นที่หลบซ่อนเป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ได้ด้วยตัวนี้ก็จะกลายพออย่าลืมนะคะว่าจุลินทรีย์อยู่ตรงนั้นเวลาได้อุณหภูมิได้มีน้ำขังด้วยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไบโอฟิล์มแล้วก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวเนาะเพราะฉะนั้นแค่ผสมการกัดกร่อนลงไปที่ตัวเพราะฉะนั้นไอ้แค่ร่องเนี่ยค่ะไอ้ร่องที่คุณติดตั้งซิลแล้วมันไม่เรียบเนี่ยค่ะก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวได้ด้วยค่ะตัวนี้ก็เป็นซิลที่อยู่ตรงโครงสร้างฝาถังนะคะก็จริงๆถ้าตัวร่องมันเป็นสี่เหลี่ยมเราก็ควรที่ต้องใช้ซิลเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันสไลด์นี้มันใช้ซิลที่มีขนาดไม่เหมาะสมขนาดรูปแบบไม่เหมาะสมนะครับพอมันเกิดโดนได้รับความร้อนเนี่ยขยายตัวแล้วก็ได้พอความอุณหภูมิมันลดลงแล้วก็หดตัวลงก็ทำให้เป็นการสื่ออากาศที่ดึงนะฮะดึงพวกอาหารคาบอาหารต่างๆนะเข้าไปเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ทีนึงแล้วก็เหมือนกับเข้าออกอย่างนั้นนะเป็นที่สะสมของจุลินทรีย์ได้ในต่อไปนะครับก็พวกสเตติกซีลนะคะพวกซีลที่อยู่ตามพื้นที่กั้นทั้งหลายแหล่นี่แหละค่ะก็บริเวณด้านหลังของซิลก็มักจะเป็นจุดที่เรามักจะทบเถิดละเลยเราก็ไม่ได้ไปดูนะคะว่าด้านหลังเป็นที่สะสมของอาหารหรือว่ามีเชื้อหลบซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่าก็ตรงนี้ก็ควรที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของร่องแล้วก็การเลือกใช้ซิลที่มีรูปร่างที่เหมาะสมกับร่องนะคะแล้วก็การตรวจต่างๆถ้าเราดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าซิลมันไม่มีความเหมาะสมนะฮะไม่แมทช์กันนั่นหมายความว่ามันประกอบได้ครับแต่ว่ามันมีแกลบที่ทำให้อาหารเนี่ยเข้าไปสะสมภายใต้นั้นแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาเป็นไบโอฟิวเจอร์อะไรต่ออะไรตามมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับดิน11851ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายเตือนก็คือไม่เหมาะสมในการนำมาใช้งานจะเห็นว่าลูกศรเนี่ยสีแดงที่ชี้ไปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีแกลบอย่างที่บอกนะครับแล้วลักษณะของการประกบตรงนี้เนี่ยมันไม่เซลล์เซนเตอร์ลิงนะครับไม่สามารถตั้งเซนเตอร์ได้แล้วก็ไม่สามารถควบคุมแรงกดได้ด้วยนะครับเราสามารถอัดเข้าไปจนซิลเนี่ยมันเสียรูปได้นะในขณะเดียวกันก็มีแกลบด้วยนะครับแต่หลายๆอย่างนะครับมันก็มีใช้ในอุตสาหกรรมบ้านเราเนื่องจากเป็นการใช้งานมานานนะครับแต่ว่า HCPG เขาก็เล็กลงไปนะครับว่าควรจะเป็นแบบที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่แสดงให้เห็นลักษณะของยูเนียนที่เป็น11851นะครับก็จะมีช่องว่างที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มีกระบวนการในการแก้นะฮะเขาจะมีผู้ที่ผลิตตัวนิรัตโตเมอร์ซิลสเกนเนี่ยที่มีชิ้นส่วนที่เพิ่มเข้ามาเติมแกลบที่หายไปแล้วก็มีส่วนของแมกนีโลหะนะครับที่มาควบคุมแรงกดได้ด้วยนะฮะเราก็สามารถที่จะเลือกหาสเกนที่เข้ามาใช้งานกับตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นระบบที่เป็นไฮจีนได้เช่นเดียวกันตัวนี้เราจะเห็นว่าแปลงสีตัวนี้นี่ทางอินเด็กซ์ได้คอมเมนต์เลยนะครับถ้าเราลองดูนะครับในส่วนที่อันนี้เราเรียกว่าเป็นแฟงนะครับเป็นแฟงเนี่ยก็เป็นหน้าแปลงจะเห็นว่าส่วนที่เป็นกลไกเนี่ยจะมีโลหะเมทัลสต็อกชัดเจนนะครับเพราะว่าเราอัดเข้าไปยังไงก็แล้วแต่ส่วนของโลหะมันจะยั้งไว้ไม่ให้จนตัวอิลาสโตรเมอร์เนี่ยมันเสียรูปนะครับในขณะเดียวกันมันก็จะมีตัวประคองนะครับในรูปที่เป็นแอนิเมชันที่เห็นเนี่ยจะมีตัวประคองนะครับให้มันอยู่ตรงกลางนี้ให้มันเซนเตอริ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ต้องห่วงเลยว่าเวลาที่เราประกอบเนี่ยมันจะเยื้องสูงนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เล็กน้อยที่สำคัญนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างเราพยายามทำเนี่ยเราจะข้อมีการเชื่อมที่ดีแล้วมีอินสตูเมนต์ที่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นตัวไปคอนเนคชันที่มีปัญหามันก็จะสร้างปัญหาไปทั้งระบบด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากเรามองดูเซนเซอร์ประเภทอื่นๆบ้างเมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นไปแล้วนะฮะในเรื่องของ vibration clock ที่เป็นตัววัดระดับนะครับตัววัดระดับก็เช่นเดียวกันฮะเราก็ต้องดูเรื่องของ material ที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ material ต้องมีความเรียบนะครับตัว connection ตัวประกอบเนี่ยก็ต้องเป็นแบบที่สามารถเป็นไฮจีนนะครับแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเสนอไปด้วยนะว่าเรามีอุปกรณ์ที่เป็น fitting นะที่ทำให้มันสามารถเข้ารูปได้ส่วนอุปกรณ์อื่นๆเช่นการวัดระดับที่เป็นพวกเรดาร์เนี่ยนะครับก็จะต้องลด
ลดในประเด็นที่เป็น dead pocket นั่นหมายความว่าตัวอุปกรณ์เหล่านั้นมักจะถูกทำความสะอาดด้วย spray ball นะครับหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะต้องไม่มีซอกไม่มีหลุมที่เป็นจุดสะสมได้เพราะว่าด้านบนเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็น indirect contact surface ถึงแม้ผลิตภัณฑ์จะไม่เข้าไปสัมผัสตรงนั้นนะแต่มันก็คือจุดที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับคือตัวเครื่องมือวัดอาจจะถูกต้องตามหลักไฮจีนิกแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของการติดตั้งก็ต้องระวังเรื่องของ dead pocket ด้วยใช่ตอนนี้เรามีอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการติดตั้งเรื่องของการเจนซิตี้นะหลายครั้งเนี่ยระบบท่อที่มีการตกท้องช้างใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแอ่งกระทะอยู่ตรงกลางนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์วัดความดันนะครับเพชเชอร์เซนเซอร์นะครับที่มีการประกอบลงไปแล้วก็จะเห็นว่าทิศทางเนี่ยตรงบริเวณส้มๆเนี่ยนะครับเป็นจุดที่มันเดินไปถึงไม่ได้มันเกิดการขังของตัวผลิตภัณฑ์นะครับวิธีการแก้เราก็คือเราสามารถปรับทิศทางตำแหน่งของการติดตั้งนะให้มันตั้งฉากนะครับก็จะสามารถที่จะลดการสะสมตรงนี้ได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการวัดยังคงวัดได้ตามปกตินะครับค่าความดันนะครับที่วัดออกมาได้ก็ยังคงทำได้ปกติแต่ก็ไม่มีจุดอับที่เดดเอนด์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือแค่ของเดิมจับมันตั้งขึ้นก็ใช้งานได้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราพบมากๆเลยก็คือเมื่อสักครู่ในตอนแรกที่เกิดไปตั้งแต่ระบบที่เป็นวาริเวนในตอนแรกนะครับเราใช้วิธีการลดเขาเรียกว่าเป็นระยะที่เป็นระยะคอข้อตรงนี้ที่ทำให้เกิดเดสเปซหรือเดสเล็กเนี่ยนะครับเราเห็นจากรูปเนี่ยเป็นสีส้มๆกับอีกอันนึงที่เป็นสีเขียวนะครับที่เป็นเครื่องหมายถูกจะเห็นว่าเขามีกำหนดไว้เลยว่าระยะ L คือระยะที่จากตัวท่อขึ้นไปส่วน D ก็คือตัวไดเมเตอร์ของท่อนะครับคือต้องพยายามทำให้ระยะ L เนี่ยสั้นที่สุดเพื่อที่จะให้มันน้อยกว่า1นั่นหมายความว่าระยะที่เกิดขึ้นน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้บริเวณที่เป็น low flow area เวลาที่เราทำความสะอาดเราเวียงสายทำความสะอาดในบริเวณอื่นๆเนี่ยอาจจะทำได้ดีนะ 1-5 เมตร perfect ทำได้สบายแต่บริเวณที่เป็นจุด low flow เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันเกิดการไหลวนอยู่ตรงนั้นนะทำให้มันขยับออกไปไหนไม่ได้มันเย็นไปไหนไม่ได้เลยเกิดเป็นจุดสะสมนะครับตรงนี้เราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก่อนหน้านี้ L ส่วน D จะยอมรับกันอยู่ที่ 1.5 นะคะแต่ตอนนี้ไทยละตอนนี้มีเทสบอกว่าขอ L ส่วน D อยู่ที่น้อยกว่า1ครับน้อยกว่า1ค่ะนี่ฮะอันนี้เป็นรูปที่แสดงให้เราเห็นเปรียบเทียบเลยว่าในระยะ L ส่วน D ที่เท่ากันนะครับคือ 2.5 นะครับระยะ L ระยะ D นะครับแล้วก็มีการใช้นะครับพาร์ติเคิลที่เป็นตัวเล็กๆที่อยู่ภายในท่อใสนะครับมีการเวียนที่ความเร็วของไหลที่ 0.3 เมตรต่อเซก 0.75 ก็จะเห็นว่าที่ความเร็วต่ำๆเนี่ยไอ้จุดที่เป็นจุดที่พีคสุดที่เป็นจุดทางแยกเห็นฮะว่ามันจะขยับเคลื่อนไปไหนได้ยากมากนะครับเราต้องการให้มันกระจายตัวหรือว่ามีการวนได้รวดเร็วเราต้องเพิ่มความเร็วของมันให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็เป็นประเด็นนึงว่าจุดตรงนี้นะครับถึงบริเวณอื่นที่ทำได้ความเร็วสูงแต่ตรงบริเวณที่เป็นจุดที่เป็นจุดอับเนี่ยก็ยังต่ำอยู่นะครับการแก้ไขก็คือเราพยายามที่จะลดนะครับลดสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะฮะเราลองมาดูจากภาพที่เห็นฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่เรียกเป็นวาริเวนนะครับก็จะเห็นว่าแบบเดิม conventional เนี่ยก็จะมีระยะ L ส่วน D อยู่นะครับซึ่งเขาก็พยายามลดนะครับลด L ส่วน D ให้น้อยกว่า1นั่นก็เป็นทางแก้ทางหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้การทำความสะอาดที่ไหลเวียนที่มากเพียงพอนะแต่ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงที่เป็นเทรนด์ที่กำลังนิยมใช้เนี่ยก็คือเป็นวาริเวนเนี่ยมันจะไม่มีจุดที่เป็นจุดรอยต่อตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นจุดที่ประสานกันโดยท่อโดยตรงแล้วก็ยังมีข้อดีก็คือจุดที่ใช้ในการติดตั้งเซนเซอร์เนี่ยสามารถติดตั้งได้ทั้งบนและล่างเลยนะครับก็เป็นจุดเดียวที่สามารถอาจจะวัดทั้งเพรสเชอร์ได้นะครับวัดอุณหภูมิได้นะครับในจุดเดียวกันนะครับในระบบท่อนั้นๆนะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับความนิยมอันนี้เป็นการติดตั้งนะจะเห็นว่ามีเซนเซอร์2ชนิดอยู่นะครับตัวหนึ่งเป็นเพรสเชอร์อินดิเคเตอร์ที่ใช้ดูแล้วโอเคตัวนึงก็จะเป็นทรานสมิเตอร์ที่ส่งไปยังตัวระบบควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่หน้างานก็สามารถที่จะดูค่าได้จากตัวแดลเกตหรือตัวหน้าปัดนะครับส่วนที่ระบบควบคุมนะครับคอนโทรลเลอร์ก็สามารถที่จะรับค่าได้จากตัวทรานสมิเตอร์ที่ส่งค่าไปนะครับโดยสามารถใช้จุดเดียวกันนะในการวัดค่าความดันตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับที่นำมานะครับช่วยทำให้ productivity เพิ่มขึ้นได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถออกแบบนะให้ระบบต่างๆเหล่านี้นำไปใช้อยู่ในระบบนอกจากไม่ใช่ท่อแล้วก็ยังเป็นพวกถังต่างๆก็สามารถที่จะนำไปติดตั้ง
แล้วก็ให้แฟตเรียบไปกับตัวพื้นผิวได้นะครับโดยที่ไม่ขวางการไหลแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างปกตินะครับใช้งานได้อย่างภาพเช่นเดียวกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในที่ได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ก็คือตัวแฮนด์ซิมแอคเตอร์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้งานตัวเซ็นเซอร์ได้อย่างหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกใช้ตัวอุปกรณ์ที่เป็นแฟ้งนะครับหน้าแปนเป็นแฟ้งอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นเฟอร์ลูแคมป์อย่างเดียวนะครับหรือว่าจะเป็นตัวคอนเนคชันนะครับเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนตัวฟิตติ้งนะครับให้เหมาะสมกับเซ็นเซอร์ชนิดนั้นๆกับจุดต่อนั้นๆได้อันนี้ก็เป็นวิธีการที่ลดต้นทุนได้อย่างดีเลยนะครับโดยที่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ซื้ออุปกรณ์ไปติดตั้งเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานมากขึ้นเองค่ะโดยการผู้ผลิตก็สามารถที่จะเก็บสต็อกของได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อทุกรูปแบบแล้วก็ใช้การปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยการใช้ตัวฟิตติ้งเหล่านี้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ยังคงเป็นไปตามหลักแห่งสีดีไซน์นี่คือเรื่องของแมทเทียลที่ใช้นะฮะความหยาบผิวนะครับจุดต่อซิลิโคนโตเมอร์ต่างๆเนี่ยเป็นไปตามหลักแห่งสีดีไซน์ก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนลดคอสได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือใช้ตัวแปลงนะครับจากเดิมที่เป็นแบบธรรมดาเราก็ใช้ตัวอะแดปเตอร์นะฮะใส่เข้าไปกับตัวเซ็นเซอร์แล้วก็สามารถนำไปใช้กับวอลลีเวนได้นะครับนะอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ใช้ตัวอะแดปเตอร์มาช่วยในการแปลงนะแล้วทำให้มันสามารถใช้กับรูปแบบไหนๆได้นะครับโอเคครับก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของการเพิ่ม productivity ไปพอสมควรแล้วคราวนี้ลองมาดูในประเด็นที่เราพูดเราได้ยินจะได้ยินค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของ 4.0 เนี่ยว่าไอ้เรื่อง 1.0 มันคืออะไร 2.0 มันคืออะไรนะครับหลายๆคนก็รู้จักแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในยุคแรกๆนะครับก็ first generation ของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการสอหาพลังงานนะครับทางเรื่องต่างๆนะครับที่นำมาใช้เพราะฉะนั้นกลไกต่างๆนะครับก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะการทรานส์ฟอร์มพลังงานจากพลังงานความร้อนเป็นพลังงานกลนะครับนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการสร้างเครื่องยนต์เครื่องจักรไอ้น้ำต่างๆยุคแรกๆเกิดขึ้นมานะครับในยุคที่2ก็จะเป็นยุคที่เจเนอเรชันที่2เนี่ยก็จะเริ่มมีการหลังจากหมดภาวะสงครามก็จะเข้าสู่ปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับการผลิตเริ่มเป็นการผลิตที่เป็น mass production มากขึ้นนะครับทุกอย่างก็จะมานั่งมองว่าจะทำยังไงนะครับให้การผลิตมันทำได้ในปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วนะครับรูปแบบเทคนิคเวิร์กสตาร์ที่ต่างๆนะถูกนำมาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมค่อนข้างมากแล้วก็มีเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะนะครับจนถึงยุคที่3นะฮะยุคของคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบออโตเมชันตรงนี้เนี่ยเราเริ่มมีระบบควบคุมที่ใช้เป็นคอมพิวเตอร์เบสครับมีการโปรแกรมนะครับมีการนำเปลี่ยนจากนะครับระบบที่เป็น magnetic contactor กลายมาเป็นระบบที่เป็นอะไรฮะเป็น PLC มากขึ้นนะมีคอมพิวเตอร์เข้าไปควบคุมการทำงานมากขึ้นเครื่องจักรหลายๆตัวก็จะทำงานได้อย่างอัตโนมัติจนมาถึงในยุค 4.0 นะครับที่เป็นยุคที่เรียกว่าเป็น cyber physical system นะครับการสื่อสารต่างๆนะครับมันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากนะครับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Internet of Things ที่เข้าไปยังตัวอุปกรณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสามารถสื่อสารถึงกันได้นะครับการสื่อสารของมันเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่มันคุยกันรู้เรื่องนะมันยังสามารถที่จะดึงข้อมูลต่างๆเข้ามาเก็บสถิตินะครับเป็น Big Data ในการมา Analyze ข้อมูลนะครับจนไปถึงเรื่องของการ Maintenance ในภายหลังนี่ก็จะเป็น Maintenance on Demand เราสามารถรู้ล่วงหน้านะครับการ Predictive ของเราเนี่ยทำได้อย่างแม่นยำนะครับทำได้อย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเราพยากรณ์การซ่อมรักษาได้อย่างถูกต้องเนี่ยการเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนได้อย่างในเวลาที่เหมาะสมนะครับลดต้นทุนได้นั่นเองนะครับตรงนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงของเจเนอเรชั่น 4.0 นะที่เริ่มเข้ามามีนอกเหนือจากการเขียนโปรแกรมได้ยังมีการวิเคราะห์นะครับ Big Data ต่างๆและถ้ามองกลับมาว่าเราจะมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอะไรได้บ้างนะครับจริงๆแล้วอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่มีการพัฒนาต่อยอดตามอุตสาหกรรมหลักๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ต่างๆนะครับเขาก็มีการพัฒนาระบบควบคุมที่ใช้ในกระบวนการเหล่านี้ก็มีการพัฒนาตามเช่นเดียวกันเราพยายามนะครับจะเห็นรูปแรกๆในรูปทางด้านขวามือนะครับขวามือบนเนี่ยจะเป็นรูปที่เป็นในการกระบวนการผลิตอาหารที่ผนังส่วนใหญ่ก็จะเป็นผนังแซนด์วิชแนลการออกแบบติดตั้งในโรงงานอาหารเนี่ยยากกว่าโรงงานอีกเพราะว่าเราคำนึงถึงในเรื่องของสุขลักษณะในการติดตั้งนะครับเรื่องของฝุ่นเรื่องของการติดตั้งต่างๆจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นการติดตั้งที่ลดจำนวนสายเคเบิลได้เนี่ยหรือการลดในแง่ของการวางตัวในแนวนอนนะครับได้มากๆยิ่งเป็นข้อดีนะครับ
ใน EHECG เขาก็ recommend เหมือนกันว่านะครับจากระบบเดิมที่เราเคยใช้เป็น 4-20 มิลลิแอมป์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างตัวคอนโทรลเลอร์กับตัวควบคุมกับตัวเครื่องมือวัดนะครับที่ใช้เป็น 4-20 มิลลิแอมป์ระบบที่เข้ามาแทนที่คือระบบ data communication ที่เป็น field bus นะครับหรือว่าเป็น IO link หรือว่าเป็นPropy bus อะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะทำให้สายเคเบิลจำนวนมากเนี่ยลดเหลือเพียงแค่สายคู่ตีเดียว2เส้นที่สามารถเชื่อมโยงไปยังคอมมิวนิเคชันไปยังอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็สามารถแท็บจากตัวนึงไปยังอีกตัวนึงได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องลากสายจากจุดเริ่มต้นไปยังตู้คอนโทรลรวมนะครับก็ทำให้ลดจำนวนสายขึ้นไปได้เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะลดคอสเรียกว่าจริงๆแล้วในทางสุขอนามัยเนี่ยนะครับด้วยทางไฮจีนดีไซน์เราเรียกว่าเราลดจำนวนเคเบิลได้เราก็ลดแหล่งที่จะเป็นที่มาของพวกสัตว์พาหะนำโรคต่างๆได้ด้วยเพราะว่าตรงข้อเดินสายไฟต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับที่จะเป็นจุดที่จะนำมาซึ่งสิ่งแปลกปลอมสิ่งปนเปื้อนภายนอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจนถึงยุคที่เราเน้นหมุนเรื่องของระบบที่เป็นไร้สายนะครับระบบไร้สายเนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะมากนะครับเพราะว่าการติดตั้งเนี่ยตั้งทำได้โดยการที่ไม่ต้องมีการเดินเคเบิลอะไรเลยนะเราสามารถนำอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆที่เป็นไวเลสเน็ตเวิร์กเนี่ยไวเลสอาร์ทที่เป็นสแตนดาร์ดนี่หลายๆตัวที่เข้ามาใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเชื่อมโยงแล้วก็ลิงก์ถึงกันนะครับเป็นระบบที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตเช่นเดียวกันครับจริงๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็น 4.0 นะคะเป็น 2.0 3.0 ไอ้420มิลลิแอมป์ของอาจารย์โรงงานอาหารก็ใช้ได้อยู่เหมือนเดิมใช้ได้ครับเพียงแต่ว่ามันมีหลักข้อหนึ่งของ High Humidity Design ก็คือเราหลีกเลี่ยงพื้นผิวที่บางตัวในแนวนอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินสายจะทำยังไงให้สายมันไม่ว่าเดินในแนวนอนมันก็ต้องเป็นในแนวดิ่งนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้องเป็นแบบซิงเกิลเลเยอร์เราจะไม่เอาสายมาม้วนรวมๆกันคราวนี้มันกลายเป็นว่าถ้าเราสามารถที่จะเดินสายในแนวดิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และทำเป็นแบบซิงเกิลเลเยอร์ไอ้420มิลลิแอมป์ตรงนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถ้ายังคงเป็นแบบเดิมก็ขอให้ยึดหลักไฮชินิกว่าเป็นซิงเกิลเลเยอร์นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพื้นผิวแนวนอนก็เดินเป็นแบบในแนวดิ่งแทนหรือถ้าไม่ได้ก็มาเป็นไอ้เทคโนโลยีครับคราวนี้ในไม่ว่าจะแนวนอนหรือแนวดิ่งแนวนอนเราไม่แนะนำอยู่แล้วนะฮะแนวดิ่งก็ยากเพราะในโรงงานอาหารที่บอกนะอาจารย์เพราะว่าอย่างเงี้ยโรงงานอาหารเป็นแซนด์วิชพาเนลจะไปเจาะจะไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันมีผลกระทบกับกระบวนการอื่นๆค่อนข้างมากนะโดยเฉพาะเรื่องของหลักสุขอนามัยเนี่ยมันก็เลยพยายามลดนะเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นแนวดิ่งก็ตามนะฮะเรื่องของการคอมมูนิเคชันในยุคใหม่ก็จะทำให้ช่วยลดจำนวนสายลงได้เยอะมากนะครับเป็นความท้าทายและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆที่ไปเชื่อมโยงกับ Internet of Things นะครับเราสามารถที่จะไปคอมมูนิเคชันกับอุปกรณ์ต่างๆได้ผ่านสมาร์ทโฟนนะผ่านการเชื่อมโยงผ่าน Wi-Fi ที่เป็นระบบไร้สายนะครับสามารถที่จะฝังตัวคอมมูนิเคชันนะครับหรือตัวอินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธต่างๆเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์แล้วก็เชื่อมโยงกับอุปกรณ์ภายนอกอื่นๆนะครับเราไม่ต้องไปในบริเวณนั้นการที่เราเข้าไปในบริเวณการผลิตมันก็เป็นความเสี่ยงอันนึงละนะครับเพราะจะเห็นว่าในโรงงานผลิตอาหารเนี่ยเวลาเราเข้าไปเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรหลายอย่างถ้าหากเราสามารถที่จะคอนฟิกหรือว่าการเซตอัพระบบได้จากภายนอกหรือว่ามอนิเตอร์การทำงานได้จากภายนอกโดยที่ไม่ต้องเข้าไปนี่ก็ลดความเสี่ยงลงไปได้อีกนะครับแล้วก็ยังคงเป็นข้อดีในแง่ของการเก็บ data เก็บ record ของการทำงานของเครื่องจักรเพื่อที่จะรู้ว่าในแง่ของกระบวนการผลิตแล้วเนี่ยมันทำงานปกติดีอยู่ไหมมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงไหนบ้างนะครับอาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการแก้ไขสายการผลิตที่มันมีความผิดพลาดซ้ำซ้อนอยู่แล้วเราก็หาสาเหตุไม่เจอหลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีอุปกรณ์ที่จะไปวัดหรือเก็บข้อมูลพวกนี้เนี่ยข้อดีมันคือมันสามารถเก็บ data เก็บล็อกของข้อมูลได้นะครับนอกเหนือจากระบบ SCADA ที่เราใช้กันทั่วไปมันก็ยังสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในหัวข้อของ 4.0 ที่ผมพูดไปก็คือจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนะฮะระบบอัตโนมัติที่นำมาช่วยเหลือนะครับทำให้การเป็นประโยชน์ในเรื่องของ maintenance ได้ใช่ครับถ้าในมุมของ food safety นะคะก็จะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็ลดจำนวนสายลงใช่ครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งก็ทำได้ง่ายมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นในเรื่องของ food safety ก็ยังช่วยลดจำนวนพนักงานที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในที่ผลิตซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ววิศวกรที่ดูแลเรื่องของเครื่องมือวัดต่างๆก็จะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของ food safety สักเท่าไหร่นักนะคะก็อาจจะกลายเป็นแหล่งปนเปื้อนได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เข้าไปบ่อย
ถ้าไม่ได้เข้าไปบ่อยๆก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของอาหารด้วยรูปแบบนึงเหมือนกันใช่ครับเป็นลดในเรื่องของ personal hygiene ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะที่มองให้เห็นเลยจะมองเห็นอะไรไหมฮะที่เขาวงไว้ก็คือมันเป็นการติดตั้งเครื่องมือวัดเข้าไปในระบบท่อใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่ามันเป็นแบบดั้งเดิมเนาะเป็นแบบ conventional ก็คือมี base space อยู่คือจะเห็นว่าทุกอันเนี่ยเขาทำเป็นแบบ one event หมดเลยนะครับแต่พอมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นแหละฮะที่ถ้าดูแล้วในระยะ L ส่วนดีน่าจะคือคอคลอดมันเลอะเยอะเกินไปหน่อยแล้วจะเห็นว่ามันคว่ำลงด้วยฮะการคว่ำลงของมันเนี่ยแน่นอนครับของเหลวที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารมันก็จะสะสมอยู่ตรงนี้นะครับไปไหนไม่ได้ก็สะสมอยู่อย่างนั้นในรอบการผลิตต่อไปสารความสะอาดก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรกับมันได้นะประเด็นพวกนี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่าถึงแม้เราทำระบบทุกอย่างได้ดีหมดแล้วเนี่ยมันต้องดีให้สุดต้องดีให้ตลอดด้วยนะครับมีบางจุดที่เป็นจุดผิดพลาดสะสมเนี่ยเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถแพร่กระจายไปได้อยู่ตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในถังนะครับเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นเรดาร์ที่แน่นอนครับจะเห็นว่าเราออกแบบติดตั้งให้เรียบไม่มีเดดพ็อกเก็ตเดดพ็อกเก็ตก็คือเป็นซอกเป็นร่องเข้าไปที่สเปรย์บอลเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึงนะครับตรงนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็เป็นวิธีการในการแก้ไขแล้วก็ติดตั้งที่ดีอันนี้นะครับรูปนี้ก็แสดงให้เห็นทั้งภายนอกภายในฮะภายในก็เรียบเห็นไหมฮะตัวอุปกรณ์เครื่องมือวัดเรียบไม่มีส่วนใดที่จะเป็นจุดสะสมได้เลยนะครับอีกด้านนึงก็จะเห็นว่าเป็นบริเวณที่มีการติดตั้งเซ็นเซอร์เข้าไปกับระบบท่อที่เรียบเสมอกันนะครับแต่ก็ยังคงมีเห็นสายไฟอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาซะทีเดียวนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นระบบเรียกว่าเป็นระบบปิดแต่ถ้าเป็นระบบเปิดที่เป็น open process เนี่ยเป็น vessel อะไรพวกนี้เนี่ยที่มีโอกาสที่จะมีการสัมผัสโดยทางอ้อมเนี่ยการที่จะมีจำนวนสายไฟมากๆก็เป็นเรื่องที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็อาจจะใช้เทคโนโลยี 4.0 ที่พูดนะครับเข้ามาช่วยได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวอะแดปเตอร์ของตัวเรดาร์นะครับที่เข้ามาวัดทางด้านบนนะครับเปิดให้เห็นว่ามันมีการวัดได้แล้วก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าสเปรย์บอลทำความสะอาดได้ทั่วถึงไหมนะครับครับผมเราก็เดินทางมาถึงอย่างรวดเร็วสุดท้ายแล้วนะครับอย่างรวดเร็วนะครับ